สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณจุดกลับรถนะครับถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ก็เป็นรถที่วิ่งมาจากถนนพุทธมณฑลสาย2แล้วก็มาจากถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ซึ่งตอนนี้นะครับถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4แล้วก็สร้างมาถึงถนนพุทธมณฑลสาย2แล้วโดยโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนพรานกพุทธมณฑลสาย4นะครับก็จะสร้างไปถึงถนนพุทธมณฑลสาย4เลยคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูความคืบหน้าเป็นงานก่อสร้างทางเชื่อมจากถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย3ก็มีงานก่อสร้างนะครับฝั่งไปและกลับนะก็จะทำเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับด้านที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นด้านฝั่งขาออกรถก็จะมุ่งหน้าจากกรุงเทพนะครับฝั่งธนบุรีนะไปจังหวัดนครปฐมตอนนี้ยังไม่ให้รถสัญจรนะครับเขาปิดกั้นหมดเลยนะรถสัญจรไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างอยู่ก็เป็นฝั่งที่รถมุ่งหน้าจากกรุงเทพไปนครปฐมก็มีการก่อสร้างนะครับตรงนี้ประมาณ1ช่องทางระยะทางประมาณ800เมตรยังไงแล้วเดี๋ยวผมขอใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับโดยใช้มอเตอร์ไซค์นะจะขี่ตั้งแต่ช่วงจุดกลับรถถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย3ระยะทางประมาณ3กิโลกว่าโดยจะใช้ช่องทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับเป็นหลักก็มีการทำถนนนะครับเป็นคอนกรีตสำเร็จนะเดี๋ยวผมใช้ช่องทางด้านฝั่งขาเข้านะครับเป็นหลักนะจะมีบางครั้งนะครับจะขับไปดูในช่องฝั่งขาออกบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าในด้านฝั่งรถต่างจังหวัดวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับตรงนี้มีการทำถนนนะครับคืบหน้าไปได้มากกว่าเดี๋ยวผมเลี้ยวไปดูในด้านฝั่งเขาออกนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ผมดูช่วงแรกไว้ตรงท้ายๆนะครับตรงนี้ก็เข้ามาประมาณกิโลกว่างานทำถนนเมื่อสักครู่นี้ครับมาไม่ถึงนะตรงนี้ก็จะเป็นด้านฝั่งขาออกที่รถมุ่งหน้าไปนครปฐมนะครับยังสร้างมาไม่ถึงส่วนข้างหน้านะครับก็ยังเป็นทรายอยู่ไงเดี๋ยวผมใช้ช่องทางเดิมซึ่งเป็นด้านฝั่งที่รถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ก็เป็นโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับฝั่งธนบุรีไปถึงจังหวัดนครปฐมโดยต่อขยายถนนพรานนกจากสามแยกไฟฉายก็ตรงแถว MRT แยกไฟฉายนะครับไปบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย4
ระยะทางนะครับ 16.4 กิโลเมตรชาวบ้านก็เรียกกันว่าถนนประเทศหรือว่าถนนพลานกตัดใหม่ก็โดยมีการตัดผ่านพื้นที่เขตบางกอกน้อยเขตตลิ่งชันเขตทวีวัฒนาของกรุงเทพมหานครไปจนถึงอำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมสำหรับแนวเส้นทางนะครับเริ่มจากบริเวณสามแยกไฟฉายไปทางด้านทิศตะวันตกตรงไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย4แบ่งก่อสร้างเป็น4ช่วงดังนี้ช่วงที่1จากแยกไฟฉายตัดผ่านถนนราชพฤกษ์ถนนพุทธมณฑลสาย1ถึงถนนกาญจนาภิเษกระยะทาง 7.13 กิโลเมตรก็เปิดให้บริการแล้วนะครับเมื่อปี2559ช่วงที่2จากถนนกาญจนาไปถึงถนนพุทธมณฑลสาย2ระยะทาง 1.67 กิโลเมตรก็เปิดใช้แล้วเมื่อปี2564และช่วงที่3จากถนนพุทธมณฑลสาย2ถึงถนนพุทธมณฑลสาย3ระยะทาง 3.4 กิโลเมตรเป็นช่วงที่ผมกำลังทำคลิปอยู่แล้วก็ช่วงที่4นะครับจากถนนพุทธมณฑลสาย3ไปถึงถนนพุทธมณฑลสาย4อำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมระยะทาง3กิโลเมตรตอนนี้ยังไม่สร้างนะครับยังอยู่ในช่วงของงบประมาณการก่อสร้างอยู่คลิปนี้ผมจะพาดูงานก่อสร้างในช่วงที่3จากถนนพุทธมณฑลสาย2ไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย3ระยะทาง 3.4 กิโลเมตรก็มีกลุ่มกิจการร่วมค้า SCP 3ประสิทธิ์และก็ประยูรชัยเป็นผู้ก่อสร้างวงเงินก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 1,500 กับอีก32ล้านบาทจะใช้เวลาการก่อสร้าง720วันหรือประมาณ2ปีรูปแบบการก่อสร้างก็เป็นถนนคอนกรีตสำเร็จขนาด8ช่องจราจรก็คือ2ฝั่งเลยนะครับไป4กลับ4ก่อสร้างสะพานข้ามคลองแล้วก็ทางแยกต่างระดับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย3และส่วนต่อเนื่องโดยการพื้นที่เกาะกลางนะครับไว้สำหรับระบบขนส่งมวลชนในอนาคตก็คือช่วงบริเวณทั้ง2ฝั่งของช่องจราจรเนี่ยตรงกลางหรือเราเรียกว่าเกาะกลางเนี่ยจะว่างนะครับเพื่อที่จะเป็นระบบขนส่งมวลชนในอนาคตอาจจะมีรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็มาจอดอยู่ประมาณกลางๆโครงการฝั่งตรงข้ามนะครับมองไปก็ยังเห็นเป็นทรายอยู่นะช่วงกลางนะครับจะเว้นไว้กว้างมากๆเลยโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย2ถึงถนนพุทธมณฑลสาย3งานก่อสร้างนะครับผู้ที่มาพบเห็นนะก็บอกว่าล่าช้ากว่ากำหนดก็เริ่มต้นสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่20มีนาคม2564สิ้นสุดสัญญาวันที่9มีนาคม2566โดยสาเหตุของความล่าช้าก็เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19ทำให้การแคลงแรงงานประกอบกับผู้รับจ้างนะครับได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมช่วงประมาณปี2564ถึง2565นะครับฝนตกอย่างหนักเลยนะทำให้การระบายน้ำนะครับที่ท่วมขังอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยระบายได้ลำบากนะครับเพราะว่าจะระบายไปทางคลองบางเชือกหนังก็ไม่สามารถทำได้นะครับทำให้ไม่สามารถเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนได้โดยทางสำนักการโยธานะครับก็ได้มีการวางแผนเร่งรัดโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย2ถึงถนนพุทธมณฑลสาย3ดังนี้1สะพานยกระดับพุทธมณฑลสาย3นะครับกำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2566ก็เดือนหน้าแล้วดูแล้วคงไม่ทันแน่2สะพานต่างระดับที่เป็นทางร่วมทางแยกไปยังถนนต่อเชื่อมพุทธมณฑลสาย2กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2567แล้วก็3ถนนต่อเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย2เชื่อมไปยังถนนพุทธมณฑลสาย3กำหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2567ดูแล้วก็ไม่น่าจะทันนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายนะครับไปดูในด้านฝั่งขาออกหน่อยนึงอ
ก็ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมขังมากเลยนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปในด้านฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็เลี้ยวมาแล้วตอนนี้มีการทำถนนคอนกรีตสำเร็จนะครับด้านข้างซ้ายผมก็มีการทำคันทางส่วนด้านขวานะครับก็ยังต้องทำเพิ่มเติมนะอาจจะดูเร็วๆหน่อยนะครับคือผมเร่งสปีดนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันช้าจนเกินไปอาจจะดูว่าผมขับเร็วนิดนึงตรงนี้ก็เป็นคานพื้นนะครับคานพื้นสะพานที่เขาสำหรับใช้วางคานพวกยกระดับนะครับตรงนี้เสาเยอะนะครับก็เป็นเสาที่รับรถเข้าออกบริเวณแถวถนนพุทธมณฑลสายสามนะครับก็ต้องมีสะพานยกระดับด้วยนะครับยกระดับข้ามบนถนนพุทธมณฑลสายสามแล้วก็มีรับรถนะครับจากถนนเพชรเกษมเข้ามาวันนี้มีฝนตกลงมานะครับตกอย่างหนักเลยนะแต่ผมก็มายืนรอหน่อยนึงนะครับบางครั้งฝนหยุดก็โชคดีนะครับถ้าฝนไม่หยุดก็อาจจะต้องกลับบ้านโดยที่ไม่มีคลิปติดไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่เดินทางมาแล้วได้ถ่ายคลิปตอนนี้ก็เป็นถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับรถก็จะมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมด้านขวาผมก็เป็นทางยกระดับนะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งเป็นฝั่งที่รถมาจากถนนเพชรเกษมไปถนนบรมราชชนนีเขาก็มีการทำสะพานอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ผมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีเสาที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเสาที่จะรับรถนะเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปที่ถนนตัดใหม่ได้เลยสะพานก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับจริงๆกำหนดเสร็จปลายปีนี้นะดูแล้วผมมองดูแล้วไม่เสร็จนะครับยังเหลือเยอะเลยนะครับยังต้องต่อมานะนะครับจะมีสะพานข้ามนะครับแล้วส่วนที่แจ้งไว้เป็นทางร่วมที่จะเลี้ยวเข้าก็มีแต่เสานะครับตอนนี้ด้านซ้ายของผมนะครับตอนนี้ก็จะทำจุดกลับรถนะนี่นะครับจะทำจุดกลับรถก็คือรถที่มาจากพุทธมณฑลสาย2นะครับเข้าถนนตัดใหม่มาถึงถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับจะเลี้ยวเข้าถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับก็มากลับรถได้ต่อไปไอ้ตรงที่กลับรถเนี่ยก็จะต่อไปอีกนะครับไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย4ผมเคยเข้าไปได้นะครับตอนช่วงฝนไม่ตกนะตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นท้ายๆนะครับบริเวณแถวไฟแดง
ก็ต้องสร้างทางขึ้นลงนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับตรงนี้เป็นฝั่งที่รถจะมุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมสะพานตรงถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับกำหนดแล้วเสร็จก็ปลายปีนี้นะครับดูแล้วคงไม่เสร็จนะคงไม่เสร็จนะครับส่วนทางร่วมที่เป็นเสาๆนี่เสร็จประมาณต้นปีดูแล้วก็ยังคงไม่น่าจะเสร็จนะครับก็ต้องมีการยืดออกไปนะครับยืดออกไปอาจจะเป็นปลายปีนะก็อาจจะยืดไปถึงปลายปี2567นะครับก็น่าจะเสร็จนะถ้าเร่งเร็วๆนะครับก็นำมาฝากกันนะครับโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย2ไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย3ก็เป็นเส้นทางถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ